ในส่วนของเทคนิคนะคะก็วันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะคะก็มีการหลุดต่ำกว่า1150ไปเล็กน้อยในระหว่างวันนะคะแต่ว่าตอนกลับเนี่ยตอนปิดเนี่ยก็กลับมายืนเหนือจุดนี้ได้นะคะแต่ว่าเครื่องมือทุกตัวยังให้สัญญาณลบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงทางลงก็ยังมีนะคะถ้าเราไปมองแนวรับระยะสัปดาห์ที่ EMA 25สัปดาห์เนี่ยจะอยู่ที่1140จุดนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายนะคะที่น่าจะทำให้ดัชนีสามารถทรงตัวถ้ายังทรงตัวอยู่แถวๆสัก1150ถึง1140ได้คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหานะคะ แต่ถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่า1140ลงมาเนี่ยก็โอกาสที่จะลงมาถึงระดับ 1,100 เนี่ยก็ยังมีมากขึ้นนะคะเราก็มองว่าแค่ทรงตัวบริเวณนี้ได้ต่อไปสักอาทิตย์นึงก็น่าจะโอเคแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่านี้เนี่ยคงอาจจะต้องกลับมาอยู่ข้างขายอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแนวรับรายวันนะคะวันนี้ก็จะอยู่ที่1147กับ1140แล้วก็แนวต้านก็คือ1160กับ1166 Stock View ตัวแรกจะเป็นตัวสุภาลัยนะคะปรับลงมาสร้างฐานบริเวณ EMA 75วันแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาหนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังยืนบริเวณนี้ได้ก็น่าจะส่งให้เกิดการรีบาวด์กลับขึ้นไปยังแนวต้านประมาณ 16.50 ถึง 16.80 นะคะแนวรับแถวๆ 15.5 ถึง 15.2 แล้วก็คัทลอสที่ 15 ค่ะ ถัดมาเป็น TUF นะคะเป็นก็อีกครั้งหนึ่งที่ลงมาที่แนวรับ EMA 25วันแล้วก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้เช่นเดียวกับในครั้งก่อนๆ นะคะเพราะว่าเครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถขึ้นปิดที่ราคาไฮของวันในวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะเราก็มองแนวรับสำหรับ TUF ไว้ที่แถวๆ71บาทนะคะต้าน76ถึง78แล้วก็คัทลอสที่ 69.50 ค่ะส่วนตัว BH นะคะก็จะเห็นว่าบวกส่วนตลาดขึ้นมาด้วยแรงซื้อหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นนะคะทั้ง RSI แล้วก็ Modify กลับมาให้สัญญาณซื้ออีกรอบนะคะส่วนตัว MACD เนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะคิดว่า BH เนี่ยน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งนะคะมองแนวต้านประมาณ 66 ถึง 68นะคะรับ63แล้วก็คัทลอสที่ 61.50ตัวสุดท้ายจะเป็น Dtac นะคะก็มองแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นการทรงตัวได้นะคะดูแล้วมีดาวไซด์ต่ำนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสรีบาวด์ได้เร็วๆนี้นะคะเพราะมีลักษณะของการสร้างฐานแล้วก็มี EMA 200วันพยุงราคาไว้อีกชั้นนึงด้วยนะคะมองแนวรับของ Dtac ไว้ประมาณ 74-73 บาทนะคะต้าน80บาทแล้วก็คัทลอสที่70บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ